أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอขอบคุณต่อนิอ์มัตนะครับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับพวกเราทุกๆคนและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่น้องครับเรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราต้องเนียดนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหลายต่อหลายคนพี่น้องครับลืมที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ลืมที่จะชูกรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จึงบอกว่าว่ามันอะรอฎออันซิกรีบุคคลใดใครก็แล้วแต่ผินหลังออกจากฉันหันเหออกจากฉันจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดอนกะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเขาคนนั้นน่ะคนนั้นก็คือคนที่หันเหออกจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์จะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจภายนอกอาจจะดูดีพี่น้องครับมีความสุขแต่ภายในแล้วเนี่ยมันร้อนรุ่มครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขนะบางตัฟซีรบอกว่ามาอิชะตันดอนกาตรงนี้ก็คือการที่อยู่ลำบากในอาลัมบัรซักอาลัมบัรซักอยู่ที่ไหนพี่น้องใครพอจะชี้ให้ผมได้รู้บ้างชี้ได้ไหมฮะอัลลัมบัรซักชี้ได้ไหมครับไม่ได้ บางตัฟซีรก็บอกว่าเขาจะมีชีวิตอย่างคับแค้นคับอกคับใจนะบนโลกดุนยาตลอดจนวันอาคิเราะห์นะครับในอัลลัมบัรซักด้วยวะนะห์ชูรุฮูยามัลกิยามะติอะมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่าเราจะรวมตัวเขาในวันกิยามัตเนี่ยในสภาพที่ตาบอดนะในสภาพที่ตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยแหละพี่น้องครับและสาเหตุที่ตาบอดอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปอัลลอฮ์บอกว่าไงวันเนี้ยพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกรวมตัวกันในสภาพที่ตาบอดอันเนื่องมาจากว่าตอนอยู่บนดุนยานะมีตาไม่พิจารณามีหูไม่ฟังมีปากไม่พูดมีตาไม่มองในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรามีโอกาสที่จะเรียนจงเรียนและการเรียนที่ดีที่สุดพี่น้องครับเรียนรู้เข้าใจนำสู่การปฏิบัติแล้วก็ไปบอกต่อนะไปบอกต่อเรารู้ว่าสิ่งนี้มันผิดมันบาปเรารู้นี่เราก็บอกไปว่าสิ่งนี้มันผิดมันบาป เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของซีนาเรื่องของลูกพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เรื่องคนทำชีริกเรื่องคนทำบิดอะห์เรื่องคนทำสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเรารู้ว่ามันผิดเราก็ต้องบอกเขาบอกในสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ต้องไปบอกเพราะเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลไปเป็นฮารามเปลี่ยนสิ่งที่ฮารามไปเป็นฮารอมพี่น้องเข้าใจนะรู้อย่างไรก็บอกเขาไปแต่ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปบอกงั้นเดี๋ยวไปถามอาจารย์เขาให้ว่ากันไปเดี๋ยวไปถามคนรู้ว่ากันไป
พราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้มันจะสัมพันธ์กันกับโลกบัรซักและโลกอาคิเราะห์สัมพันธ์กันนะโลกเราเนี่ยมีกี่โรคฟังให้ดีนะโรคเราเนี่ยมีกี่โรคฮะบารณาเลยนะพี่น้องรู้ไหมทุกวันเนี่ยผมได้รับมรดกแล้วพ่อผมยังไม่ตายหรอกแม่ผมก็ยังไม่ตายแต่ได้ไขมันมาแล้ว254ทุกวันนี้ก็เลยต้องมียากินประจำไม่เชยละทันสมัยเพราะว่าคนอื่นเขามียากินกันแล้วสิไอเราไม่มีนี่เชยน้ำตาลนี่98อัลฮัมดุลิลละยังไม่ถึง100ถ้า100เมื่อไรแล้วก็ ต้องคุมแล้วนะ คือผมเป็นคนนอนดึก ถ้าทางง่วงผมทำงานทุกวันวันพฤหัสวันศุกร์เป็นวันที่ผมหยุดจากการทำงานผมก็สอนหนังสือวันพฤหัสวันศุกร์ใครเชิญผมบรรยายผมก็ไปอย่างกับวันนี้ผมก็ต้องไปทำงานแต่ผมก็รับเยรุนผมใครเชิญผมบรรยายนี่ผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะผมรับตลอดและผมจะไปจัดการเรื่องงานของผมเองแหละผมมีวิธีบางทีก็เที่ยงคืนบางทีก็ตีหนึ่งบางทีไปบางบัวทองเนี่ยแล้วคนนนบุรีนี่ทำไม่ห้าทุ่มไม่เลิกนะดึกเลยแต่ทำนี่ละคืนนี้ผมไม่ไปผมมีพรุ่งนี้ที่คลองหกเป็นงานของอะไรนะเด็กกำพร้าเข้าไปมีศูนย์อยู่ที่นั่นแต่เป็นกลางวันงานกลางวันก็ทำงานอีกแหละแล้วก็ไปบรรยายด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโรคมีหลายโรคแต่ถ้าถามว่าโรคมีกี่โรคฮะเอาว่าที่บรรดาอุลามะนักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยมีกี่โรคสามโรค อ่ะหนึ่งดุนยอดุนยอนี่คือที่ไหนโลกนี้แหละที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยวิญญาณก็อยู่จิตก็อยู่ตัวก็อยู่ตายยังมีใครตายแล้วยกมือยังใครยกมือเมื่อกี้นี่โดนหลอกแล้วนะยังดุนยอเนี่ยแหละมีอากาศมีทุกสิ่งอย่างนี่คือดุนยาแต่ถ้าตายแล้วล่ะไปอยู่ไหนอาลัมบัรซักตัวอยู่ที่ไหนอยู่ในหลุมอยู่ใต้ดินนะอยู่ในอีกโลกหนึ่งคืออาลัมบัรซักคือโลกที่กั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์คนเรานี่พี่น้องครับจะกลับมาดุนยาเนี่ยได้ไหมไม่ได้และก็จะไปอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกไงว่ามิวะรออีฮิมบัรซักุนอีลายาวมียุบาซูนเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีบัรซักคอยกั้นอยู่อีลาเยามียูบาซูนไปจวบจนกระทั่งถึงวันที่จะทำให้ถูกฟื้นคืนชีพคือวันกิยามัตคือวันกิยามัตเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ตอบโต้ไปอีกมีบ่าวคนหนึ่งก็จะกล่าวกับอัลลอฮ์ขอเถอะขอให้ฉันได้กลับไปสู่ดุนยออีกครั้งหนึ่งละอัลลีอะมานุซอลิฮันฟีมาตารอกตูทำไมล่ะถ้าฉันกลับไปได้แล้วก็จะไปทำการงานของคนที่เขาทำกันคนดีๆที่เขาทำกันและเป็นการงานที่ดีที่เขาทำกันและมาซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฮัจญ์ทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้ฉันจะกลับไปทำทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็จะกลับไปทําอากีดะห์ฉันก็จะเชื่ออย่างถูกซุนนะห์ของท่านนบีฉันก็จะเชื่ออย่างถูกและฉันจะตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วอัลลอฮ์บอกกัลลา
เสียใจด้วยกลับไปได้ไหมล่ะไม่ได้มันเป็นคำพูดเพ้อฝันลมๆแรงๆเพราะกลับไปก็ไม่ได้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปอยู่ในโลกบาร์ซัคพอหลังจากนั้นวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นมีสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่มาบรรณาเลยเต็มไปหมดนะพอวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นพี่น้องครับภูเขานี่จะถูกดึงขึ้นไปบนท้องฟ้าเอาไปตีกันข้างบนท้องฟ้านี่อัลลอฮฺตะอาลาจะใช้พระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์ม้วนท้องฟ้าเหมือนกับม้วนกระดาษแต่จะเป็นแบบไหนล่ะอัลลอฮฺอาลัมฝนจะตกลงมาจนกระทั่งว่าศพวิญญาณที่อยู่ในกูโบตในอาลัมบัตซักจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเดินไปรวมตัวกันที่สนามหลวงหรือทุ่งมะชัดทุ่งมะชัดนะจำให้ดีนะพี่น้องนะอย่าสับสนนะนะบางคนนี่ผมไปบรรยายไปรวมตัวกันที่สะบางคนสนามหลวงผมขึ้นต้นสอเสือให้ทีนี้ไปเลยโดนหลอกไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะชัดเดินไปเนี่ยในสภาพที่ฮูฟาตันวาอูรอตันเปล่าเปลือยเสื้อผ้าไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ใส่ไม่มีอะไรเลยพระนางอาอิชะก็ถามนบีแล้ววันนั้นไม่เขินกันหรอนบีบอกไม่เขินหรอกทำไมล่ะเพราะแต่ละคนก็คิดโอ้วันนี้หรอที่เราจะถูกสอบสวนกันแล้วเนี่ยวันนี้หรอแล้วก็เดินไปรวมตัวกันแล้วก็ไปรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นของเราคือว่าคำถามในอาลัมบัตซักเนี่ยมันอยู่ในดุนยาหรืออยู่ในอาลัมบัตซักคำตอบมันมีอยู่แล้วคำถามในอาลัมบัตซักหลุมฝังศพคือหลุมฝังศพนะอาลัมบัตซักคืออีกโลกหนึ่งผมอธิบาย ผมขอน้ำเปล่าหน่อยนะครับ มันคือผมเป็นโรคประจำอยู่อย่างนึงไอตลอด แต่ก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ทดสอบนะครับหลุมฝังศพเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเห็นกูโบชี้ได้ไหมกูโบเนี่ยใครเคยนิ้วด้วนมั่งอย่าชี้ทำไมล่ะเดี๋ยวนิ้วด้วนจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวนิ้วด้วนเนี่ยไม่จริงไม่จริงหรอกแต่ซุนนะของการเยี่ยมกูโบมีอ้าวอันนั้นว่ากันไป กูโบสหลุมฝังศพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอน้ำเฉยๆกูโบสหลุมฝังศพพี่น้องครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยอยู่ในดุนยาหรือว่าอยู่อาลัมบัตซักฮะถ้าบอกอยู่ในอาลัมบัตซักพี่น้องครับเวลาเปิดโรงขุดหลุมขึ้นมาเราต้องเห็นมุงกัดนะเกตนะยะซากัลลอฮ์ครับฮะเราต้องเห็นมุงกัดนาเก็ตนะเพราะมุงกัดนาเก็ตจะมาถามคำถามเนี่ยถามที่ไหนถามที่อาลัมบัตซักอาลัมบัตซักคืออีกโลกหนึ่งเราเห็นไหมไม่เห็นแต่จุติอยู่ไหมล่ะมีจุติอยู่อาลัมบัตซักนี่คือจุติอยู่มีอีกโลกหนึ่งแต่เรามองเห็นไหมไม่เห็นก็คือโลกที่กั้นอยู่ใครเห็นก็ไม่ได้ยกเว้นวิญญาณหรือคนที่เขาตายไปแล้วจะไปอยู่อีกโลกทีนี้พี่น้องครับเวลาที่มาลิกินมูดนะมาลาอิกะห์แห่งความตายเนี่ยมาถอดวิญญาณ ถ้าเป็นวิญญาณของคนดีออกง่ายไหมง่ายถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วออกยากไหมยากยากยากมากวินขนาดว่าวิญญาณของคนดีนะยังทรมานเลยนบีก็เปรียบเปยว่าวิญญาณของคนดีเนี่ยเสมือนกับการเทน้ำออกจากกาออกจากน้ำที่มันออกจากปากเขาเรียกอะไรเหยือกกานั่นแหละจะง่ายแบบนั้นแต่ถามว่าออกทีเดียวพวดเลยไหมล่ะไม่ใช่ค่อยๆออกค่อยๆออกถ้าเป็นวิญญาณของคนที่ชั่วพี่น้องครับวิญญาณจะออกมาพี่น้องเหล็กแหลมๆ
ความทรมานเป็นแบบไหนพี่น้องอย่าถามผมว่าอาจารย์ทรมานเยอะไหมทำไมอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เคยตายแต่ถามว่าทรมานไหมทรมานแล้ววิญญาณจะออกทางไหนนบีบอกว่าไงตานั่นแหละจะมองตามไปตาจะมองตามไปถ้าเป็นวิญญาณชั่วพี่น้องครับผ้ากาฝันจะถูกนำมาจากนรกมาอย่างนี้ละเหม็นหึงเลยนะพี่น้องนะเหม็นแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนดีผ้ากาฝันจะมาจากสวรรค์หอมหอมมากพอเวลาถอดวิญญาณเสร็จแล้วพี่น้องครับวิญญาณของคนดีนี่มาลาอิกะห์จะพาขึ้นไปสู่ประตูของชั้นฟ้า ผ่านไปชั้นที่1 2 3 4 5 6 7มาลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้านี่พี่น้องก็จะถามโอ้วิญญาณใครทำไมล่ะหอมมาลาอิกะห์ที่เอาวิญญาณไปก็จะบอกอ๋อวิญญาณของคนนี้วิญญาณของคนนั้นลูกคนนั้นลูกคนนี้เอาว่ากันไปพอไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีเสียงบอกว่าเอาวิญญาณของคนดีคนนี้เนี่ยมาจากไหนอะนะเอากลับไปที่เดิมก็คือไปสู่ตัวและไปที่ตัวไปที่ตัวแต่อยู่ในอาลัมบัตซักถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วผ้ากาฝันมาจากนรกไปตามชั้นฟ้าไม่เหม็นละโกนลูกเต่าเหล่าใครเนี่ยคนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยพอขึ้นไปบนชั้นฟ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดประตูให้นะอัลลอฮ์ไม่เปิดประตูให้ ก็จะมีเสียงบอกว่าเอาไอ้คนนี้มาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมเอามันกลับไปที่เดิมก็กลับไปที่ตัวของคนนั้นประเด็นคือว่าเอ้าเลขพวกกาเฟตที่ถูกเผาอ่ะจะกลับไปที่ตัวไหมก็ถูกเผาไปหมดแล้วเป็นขี้ทงขี้เถ้าไปหมดแล้วล่ะทำยังไงกันล่ะฮะกลับยังไงก็กลับแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเราจะรู้ไหมก็อยู่ในอาลัมบัตซักนะเราเบิ่งตานะเรามองเห็นไหมล่ะเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะถูกเผาถูกทำแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่วินโทษทีตัวคนเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันจะสลายมันจะเป็นแบบไหนอัลลอฮุอะลัมจะถูกเสือกินจะเป็นแบบไหนจะถูกงูฉกงูรัดอะไรยังไงแต่อย่างไรก็แล้วแต่วิญญาณจะกลับมาที่ตัววิญญาณจะกลับมาที่ตัวแล้วจะไปอยู่ในอาลัมบัตซักอยู่ในอาลัมบัตซักพอไปอยู่ในอาลัมบัตซักนี่พี่น้องครับคำถามจะเกิดขึ้น คำถามเกิดขึ้นไอ้ช่วงที่ฝังไปแล้วนะช่วงที่ฝังไปแล้วนี่มีซุนนะของท่านนบีซุนนะของท่านนบีให้อ่านดุอาอะไรดุอาตัสบีทที่อัลลอฮ์สัญญิงสัญญาเอาไว้ให้เขามั่นคงด้วยกับการที่ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามานูนะสามอย่างจะติดตามไปเวลาไปฝังเนี่ยสามอย่างติดตามไปหนึ่งคนไปส่งลูกเต้าพี่น้องร้องรักไอ้บังเนี่ยรักร้องก็ไม่ลงตามไปล่ะมีตามไปไหมไม่มีร้องพอเวลาจะตายนี่แม่พอโทษทีพอเวลาจะตายพอเวลาตายไปแล้วนี่กลางร่มไอ้ตอนอยู่น่ะป๋ามันไปละหมาดตะเราะวีห์น่ะมันพอเวลากลับมาฝนตกมันไม่ไปรับหรอกไม่ทำพอเวลาไปส่งแล้วก็กางร่มแหมแล้วร่มนี่สวยด้วยสิฮะร่มนี่สวยด้วยเอาเถอะจะเป็นร่มอะไรกันแล้วแต่พี่น้องครับถ้าเป็นคนดีน่ะนะการงานเขาจะบังให้นะไม่ต้องไปห่วงหรอกเพราะคนที่ตายไปแล้วน่ะเขารู้สึกไหมล่ะ
ไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้สึกนะบางคนเนี่ยแหมทำมากงมากล่อมทำอะไรตาอะไรพี่น้องครับอย่าไปทำนะอย่าไปทำกลัวว่าวิญญาณหรือคนที่ตายไปแล้วจะร้อนบางคนมีน้ำพรมบางคนมีปลูกต้นไม้อย่าไปทำอย่าไปทำนะสามอย่างจะตามไปบรรดาญาติพี่น้องตามไปนะตามไปทรัพย์สินตามไปไหมฮะผ้าเพออะไรเนี่ยตามไปไหมมีไหมมีการงานตามเขาไปไหมตามคนตายไปไหมตามผู้คนญาติพี่น้องตามไปทรัพย์สินตามไปการงานตามไปนบีบอกว่าจะกลับมาสองอย่างเหลือแค่อย่างเดียวอะไรกลับมาคนที่ไปส่งกลับมาก็ผมถึงบอกไงอันไหนล่ะรักก็ลงไปนอนด้วยสิมีไหมไม่มีนะสารบันเนี่ยอะไรยี่ห้ออะไรสันลงสันลีมอะไรผมก็บุกดาดี้อะไรต่ออะไรนะเพื่อนผมคนหนึ่งพี่น้องครับเป็นแซ่ด้วยนะขายสารบันด้วยขายเพชรขายพลอยขายนาฬิกาสองผืนแสนกว่าผ้าสารบันนิ่มปล่อยเลยนะผ้านะเอาว่าไปว่าไปแต่ถามว่าถ้าตายไปเอาไปได้ไหมล่ะไม่ได้กะนบีบอกแล้วแหละจะกลับมาทั้งหมดแหละผ้าสารบันเงินทองตามไปไหมไม่ได้เราไม่ได้มีหลักความเชื่อแบบว่าอ๋ออยากได้ไอ้นั่นเดี๋ยวเผาไปให้แม่ดีนะไอ้บังมันไม่กลับมาแล้วบอกว่าไอ้บุกดาดี้นะอยากได้เผาบุกดาดี้ไปสักสองผืนน่ะแสนกว่าบาทเอาสินะสองผืนน่ะของแท้นะตันลงสันลีมอะไรตาอะไรเนี่ยเออเอาว่าไปนะว่าไปอย่าฟุ่มเฟือยแล้วกันนะแต่ที่เหลืออยู่ก็คือการงานที่จะติดตามเขาไปไหนหลุมฝังศพในอาลัมบัตซักพอวิญญาณลงมานี่พี่น้องศพถูกฝังไปแล้วคำถามจะเกิดขึ้นมุงกัดนาเก็ตจะมาลักษณะของมุงกัดนาเก็ตนี่พี่น้องครับมาในสภาพที่น่ากลัวนะผิวนี่สีดำดำจนเขียวอ่ะพี่น้องลองคิดดูผมไม่เคยเห็นนะแต่หะดีษบอกดำอัสวัดดำทำมึนมากตานี่สีน้ำเงินตาสีน้ำเงินพอมาถึงก็จะถาโทษทีจะมาจับศพนั่งจะมาจับตัวของเขานั่งแต่นั่งแบบไหนคัสมาดพับเพียบหรือว่าอะไรไขว้ห้างพี่น้องไม่ต้องนึกรู้แค่เพียงว่ามาลาอิกะมุงกัดนาเก็ตจะมาจับให้นั่งแค่นั้นละพอจะนั่งแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวก็รู้เองแหละไม่ต้องห่วงนะคำถามแรกที่จะถูกถามพี่น้องหนึ่งมารับบุกะมารับบุกะแปลว่าอะไรอ่ะใครเป็นพระเจ้าของเจ้าใครคือพระเจ้าของเจ้านะถ้าคนดีตอบเลยอัลลอฮุร็อบบีก็อัลลอฮ์สิเป็นพระเจ้าของฉันฉันอยู่บนดุนยานะฉันมีอากีดะห์ที่ถูกต้องฉันอยู่บนดุนยานะฉันละหมาดที่ฉันละหมาดเพราะฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันละหมาดฉันจึงละหมาดฉันไม่เคยขอดุอาต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งฉันกระทำอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันบางคนนี่พี่น้องครับกลัวว่าจะไปตอบมาลาอิกะห์ไม่ได้นะทำไมอ่ะต้องตุนเอาไว้ซิกเก็ตเนี่ยตุนเอาไว้ตุนเพื่อที่จะเอเดี๋ยวพอไปเจอมุงกัดนาเก็ตแล้วก็จะได้ตอบได้บางคนนี่พี่น้องแปะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวนอนแผ่ดานซ้ายขวามันจะได้นึกได้อ๋อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องทำไมอ่ะพี่น้อง
การงานเราน่ะจะตอบให้หลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักอากีดะห์ที่ถูกต้องของพวกเราจะตอบเองโดยอัตโนมัติถ้าอากีดะห์ไม่ถูกต้องถ้าหลักความเชื่อไม่ถูกต้องอีมานไม่ถูกต้องการงานไม่ถูกต้องให้ซิกเก็ตเป็นแสนก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้บางคนนะพี่น้องนะพี่น้องครับเรื่องของมุงกัดนาเก็ตเราต้องเชื่อนะเวลาที่มีมาลาอิกะมาถามมาลาอิกะสองท่านมาถามในอัลลัมบัตซักเนี่ยเราต้องเชื่อนะว่านี่คือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นแต่ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังกับพวกเราเนี่ยยังกับเรายังไม่ตายใช่ไม่ใช่ แต่ถามว่าเราต้องเชื่อไหมเชื่อเราต้องเชื่อโดยปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คืออะกีดะห์ของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่มีบางคนมีบางกลุ่มมีบางตำราพี่น้องครับเชื่อในเรื่องของมุงกัดนาเก็ตเหมือนกันแต่พยายามหาวิธีมาบอกว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนั้นทำไมล่ะมุงเก็ตเอ้ยโทษทีมุงกัดนาเก็ตจะได้เกรงกลัวคนที่ตายไปเฮ้แปลกนะแปลกนะมาลาอิกะห์นะพี่น้องครับผมถามนิดนึงเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่การงานของมาลาอิกะห์นี่พี่น้องครับคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแล้วมันจะมีอะไรล่ะที่จะไปขัดขวางการงานที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้กับมุงกัดนาเก็ตมาทำมีหรอไม่มีแต่บางคนบอกมีในหนังสือบัรซันยีในหนังสือบัตซันจีนี่บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะพี่น้องในหนังสือบุรดาในหนังสือบุรดาบอกว่าถ้ากลัวการสอบสวนของมุงกัดนาเก็ตให้เขียนข้อความนี้เขียนข้อความนี้เขียนข้อความนี้ลงในจานแล้วเอาน้ำเนี่ยไปใส่ไว้ในจานแล้วก็เอาน้ำอันนั้นน่ะมาดื่มมาดื่มถ้าใครทำแบบนี้พี่น้องครับตายไปอยู่ในอัลัมบัตซักจะไม่สะทกสะท้านกับการสอบสวนของมุงกัดนาเก็ตไม่ต้องเรียนอะกีดะห์กันแล้วเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นการเรียนตอฮีดไม่สำคัญละทำไมอ่ะไปเอาหนังสือบุรดะห์พอไปเอาประโยคในหนังสือบุรดะห์พอถามว่ามันกินกับปัญญาไหมเนี่ยพี่น้องมันไม่กินกับปัญญาเพราะคนที่จะตอบคำถามมุงกัดนาเก็ตได้หนึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของอูลูฮียะการเคารพภักดีการกราบไหว้การสุญูดการขอเราต้องมีให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกลัวเราต้องกลัวอัลลอฮ์องค์เดียวขอเราต้องขออัลลอฮ์องค์เดียวเวลาที่เราทำเราก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นเตาฮีดรูบูบียะเราต้องเชื่อว่าการบริหารจัดการเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีอากาศใครให้อัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ละฮะบีไหมจบไหมจบตายมาแตกกันหมดละตายตายหมดพี่น้องตายเกินดวงอาทิตย์นี่พี่น้องครับอัลลอฮ์จัดการไม่ให้ชนกับโลกนั้นไม่ให้ชนกับดาวดวงนี้บางกลุ่มเชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยที่โคจรอยู่ทุกวันเนี่ยนะดวงจันทร์ที่พอเวลาพอถึงมักริบดวงอาทิตย์ตกและดวงจันทร์ขึ้นเนี่ยมีอิหม่ามคอยจัดการวัลอัยยาซุบิลลาห์มีอิหม่ามคอยจัดการมีบุคคลที่เป็นเขาเชื่อว่าเป็นอิหม่ามที่ตายไปแล้วเนี่ยไปจัดการพี่น้องครับกรรมสิทธิ์อยู่ที่ใครกรรมสิทธิ์อยู่ที่อัลลอฮ์ริซกีใครให้อัลลอฮ์ให้การเกิดใครให้การตายใครกำหนดทุกสิ่งอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จัดการทั้งหมดฝนจะตกอัลลอฮ์กำหนดถ้าเราขอแล้วฝนไม่ตกก็ใครห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่ใช่ว่าเอาตะไคร้ไปปากนะไม่ใช่ว่าแห่แมวไม่ใช่ไ
แต่นี่คือการงานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าถ้าฝนไม่ตกอันเนื่องมาจากสิ่งนี้ทำถ้าแดดร่มลมตกเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่การกำหนดของอัลลอฮ์ยินจะเข้าคนจะออกคนนะพี่น้องครับถ้าเราไปเชื่อว่าไอ้นี่วิเศษที่ถ้ามีไอ้นี่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างไม่ใช่ฮอนมันจะไปไล่ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆถ้ามีไอ้นี่แล้วก็แขวนเอาไว้ยินไม่มายุ่งพี่น้องผมบอกนั่นแหละชัยฏอนทำไมอ่ะก็ชัยฏอนนี่พี่น้องครับวิธีในการล่อลวงของมันอันดับแรกคือต้องการให้คนทำชิริกให้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เหมือนกับพวกมันฝ่าฝืนอิบลิสฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมล่ะฝ่าฝืนมันต้องการที่จะให้บรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ตาอาลาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ให้ตกมุรตัดก่อนอันดับแรกถ้าตกมุรตัดไม่ได้ให้ทำชิริกให้ไปเชื่อเมื่อวานเนี่ยพี่น้องครับผมเจออยู่เคสหนึ่งในซอยบ้านผมกลับมาจากเมื่อวานนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์กลับมาจากประชุมที่โรงเรียนพี่น้องครับเด็กเนี่ยมันโดนยินเข้าโดนชัยฏอนเข้าครั้งหนึ่งมันเคยจะปีนรั้วแล้วก็กระโดดลงมาอัลลอฮ์หัวอาลัมแต่ดูจากการกระทำแล้วน่าจะเพราะพอเวลาอ่านอายะกุรซีอ่านกุรอานมันสะดุ้งมันสะดุ้งโต๊ะมันไม่อยากให้ยินไม่อยากให้ชัยฏอนมายุ่งกับมันไปซื้ออาซิมัตมาแขวนให้อัลลอฮุอักบัรไปซื้ออาซิมัตมาแขวนให้บอกมึงใส่ไว้นี่แหละจะได้กันยินกันชัยฏอนผมบอกนั่นแหละการกระทำแบบนี้แหละเป็นการกระทำของชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยมันจะเรียกร้องคนไปให้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์การเชื่อในสิ่งหนึ่งที่จะวิกรยะที่จะป้องกันชัยฏอนชัยฏันได้เนี่ยพี่น้องครับไม่ได้นะการป้องกันยินการป้องกันชัยฏอนที่มันจะมารังแกมนุษย์ดีที่สุดคืออ่านกุรอานอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อในเรื่องของอะกีดะห์อย่างถูกต้องทำตามซุนนะห์นบีเนี่ยมันจะเป็นเกาะป้องกันเองโดยอัตโนมัติประเด็นคือว่าเดี๋ยวก็ไม่ละหมาดเดี๋ยวก็ไปขอดุอาต่อสิ่งนู้นเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้วันดีคืนดีชัยฏอนมันเข้าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ต้องการจะดูนะว่าบ่าวเนี่ยจะอดทนไหมหรือจะไปกับชัยฏันชัยฏอนประเด็นว่าไอ้โต๊ะมันดันไปซื้ออะซิมัตมาแขวนคอวันอัยาซุบิลละผมบอกว่าถอดนะคู่เขยเขาก็บอกว่าถอดนะเพราะมันไม่ได้ช่วยบางคนน่ะถ้าใส่มันไม่เข้าเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะดูบางคนพอถอดเข้าเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบพี่น้องจำให้ดีนะบางเคสเนี่ยพี่น้องครับถ้ามีอยู่มันไม่มายุ่งมันจะแกล้งถ้าไม่มีนั่นแหละมันจะมายุ่งทันทีมันจะทำให้มนุษย์คิดว่าที่มันไม่มายุ่งเนี่ยเพราะอะซิมัตพี่น้องอย่าไปหลงนะไอตอนถอดออกพี่น้องผมเข้าไปเนี่ยพี่น้องครับเขาก็อ่านอายะกุรซีอยู่เด็กมันพอเท่าที่ฟังเขาเล่าอะนะไอช่วงแรกๆพี่น้องครับเขาโดนแล้วก็เขาก็มึนแล้วก็จะโมโหคนนั้นโมโหคนนี้บางวันนะพี่น้องจะปีนรั้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นป่าหญ้าเป็นป่าต้นสนป่าอะไรจะข้ามไปทำไมแต่พออ่านกุรอานอ่านอายะกุรซีเริ่มสั่นเริ่มนะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรคืออ่านกุรอานผมก็เข้าไปผมก็ดูเขาก็เหลือบตาขึ้นมาทีแรกเขานอนหลับอยู่เพราะว่าคงจะใกล้ออกแล้วแหละครับอินชาอัลลอฮ์นะเราก็ต้องเชื่อในอัลลอฮ์เพราะเขาอ่านกุรอานกันอยู่ผมก็ฟังได้ยินอ่านกุรอานกันอยู่ก็ดีเพราะว่ามันก็คือวิธีที่ดีที่สุดและเราก็ต้องทำด้วยนะต้องทำนี่คือวิธีของอันอิสลามกุรอานเนี่ยอ่านอายะกุรซีอ่านอะไรเด็กคนนี้ก็นอนหลับอยู่มันคงจะแย่แล้วแหละนะแล้วก็เหลือบตาขึ้นมาผมก็ถามว่าเป็นยังไงออกยัง
ออกยังแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเหมือนว่าจะไปที่ไหนสักที่นึงไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ไม่รู้นะอัลลอฮฺอะลัมว่าออกไปหรือยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูน่ะซะสาว่านะเพราะเรื่องแบบนี้เรามองไม่เห็นนี่ใช่ไหมซะสาว่าจะยังอยู่พอคือชัยตอนเนี่ยมันจะไม่ชอบของหอมคนสะอาดคนอ่านกุรอานคนจำกุรอานเนี่ยชัยฏอนมันจะไม่ชอบผมก็เลยลองดูว่าผมมีน้ำหอมอยู่ขวดหนึ่งเป็นน้ำหอมที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์เป็นอูดที่อาหรับเขาชอบใช้กันไม่มีแอลกอฮอล์ผมก็เอาน้ำหอมมาไปป้ายที่นิ้วแล้วก็เอาไปป้ายที่จมูกแล้วเขาก็อยู่เงี้ยนะกระสับกระส่ายแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปพวกเพื่อนๆ เขาก็จับนะจับก็ไปที่อ่านละหมาดสักพักหนึ่งอ้วกผมก็ไม่รู้ว่านะอัลลอฮฺอะลัมอ้วกเพราะมึนน้ำหอมหรืออ้วกเพราะอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้อัลลอฮฺอะลัมเพราะผมไม่รู้ผมมองไม่เห็นพออ้วกเสร็จผมก็บอกว่าอาบน้ำละหมาดให้อาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จก็ทำนี่แล้วคุยรู้เรื่องสักพักหนึ่งพ่อเขากับพ่อเขาก็มารับผมก็ถามว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบนิ่งเฉยๆพอเด็กคนนี้กลับไปที่บ้านผมไปละหมาดมักริบไปละหมาดอีชาที่บะแลพอกลับมาถึงบ้านแฟนผมก็เขาบอกว่าแฟนผมเขาก็ทักขึ้นมานะว่าใครสั่งให้มึงถอดคือคำพูดเนี่ยผมที่แรกผมฟังผมก็ขนลุกอะนะผมนึกว่าแฟนผมโดนแต่ไม่ใช่คือโต๊ะคือแฟนผมน่ะถ่ายทอดคำพูดสำเนียงจากโต๊ะของเด็กคนเนี้ยให้ผมฟังผมก็แหมขนลุกเลยสิใครสั่งให้มึงถอดอยู่ๆมาพูดแบบนี้ผมก็เสียวคือโต๊ะเขาน่ะพูดโต๊ะเด็กอะแล้วแฟนผมก็ได้ยินใครสั่งให้มึงถอดใส่เดี๋ยวนี้ใส่อาซิมัตอ่ะให้ใส่ไปเหมือนเดิมอัลลอฮ์พี่น้องตกลงเนี่ยมันเป็นที่เด็กหรือเป็นที่ผู้ใหญ่นะเรื่องของชิริกเยอะถ้าเราให้การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องพี่น้องครับไปในอะลัมบัซซัคเราจะตอบคำถามมุงกัดนาเกตไม่ได้เราจะตอบไม่ได้เตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดรูบูบียะอัสมาวัสซิฟาตการเชื่อในคุณลักษณะนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์บอกเองว่าพระองค์มีมือมีหน้าแข้งมีใบหน้าแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ไหมเราไม่รู้อัลลอฮุอะลัมเราหยุดเราไม่รู้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดเรารู้ว่ามีคือมีแค่นั้นเองเราต้องเชื่อในเรื่องของเตาฮีดอย่างถูกเราถึงจะไปตอบคำถามได้ว่าอัลลอฮุร็อบบีต้องเชื่ออย่างถูกอีมานอย่างถูกปฏิบัติอย่างถูกเราถึงจะไปตอบได้ผมถามนิดนึงพี่น้องกาเฟตถูกถามไหมผมถามงี้ก่อนทุกคนจะถูกถามไหมพี่น้องบอกทุกคนถูกถามกาเฟตหมายรวมถึงทุกคนที่เราบอกไหมถูกต้องนะกาเฟตถูกถามนะครับกาเฟตคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยหาพระเจ้าไม่เจอพยายามที่จะหาจนกระทั่งตายก็ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาบางคนก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีศาสนาไม่มีอิสลามเป็นกาเฟตเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาเฟตจะถูกถามนะมัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของเจ้าแต่กาเฟตจะตอบว่าตอบไม่ถูกเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์บางจำพวกเช่นพวกมูนาฟิกถูกถามพอถูกถามก็บอกว่าอ๋อฉันเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์เนี่ยแหละเป็นพระเจ้าแต่มันไม่ได้ตอบด้วยกับการงานของเขาอ่ะไม่ได้ตอบด้วยกับอะกีดะห์หลักความเชื่อของเขาอ๋อฉันเคยได้ยินเค
คยได้ยินว่าตอนที่อยู่บนเนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยนะอ๋ออัลลอฮ์นะเราอ๋อฉันเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพี่น้องครับถ้าตอบแบบนี้มีเขาว่ากันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพี่น้องมาลาอิกะจะเอาตะบองใหญ่ๆตีจนกระทั่งว่าทุกสิ่งอย่างนะตัวเราน่ะมาลายหายไปทั้งหมดบางคนถามอาจารย์แล้วหลุมแค่นั้นน่ะตะบองมันจะไปอยู่ได้ยังไงพอเวลายกขึ้นมามันไม่ไปติดหัวโดมนะฮะมันไม่ไปติดฝาหลุมนะพี่น้องไม่ต้องไปคิดบัรซักคืออีกโลกหนึ่งจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะมันคือเรื่องราวของอาลัมบัรซักเรื่องราวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดมาเรานะมีหน้าที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีมีหน้าที่แค่นี้คำถามที่สองมัดดีนุกะศาสนาของเจ้านะคือศาสนาอะไรฮะถามหน่อยศาสนาอะไรบางคนบอกอิสลามที่เขาว่ากันบนดุนยาอ๋ออิสลามโดนตะบองนะตีแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมมีอะกีดะห์ถูกต้องการงานจะตอบเองอิสลามดีนีอิสลามคือศาสนาของฉันฉันมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉันมีนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์ฉันทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกทำไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมีซุนนะแบบไหนอย่างไรฉันก็ทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานจะตอบเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเอาแล้วรู้จักชายคนนี้ไหมล่ะใครล่ะชายคนนี้สำนวนบางฮะดีษบอกว่ารู้จักมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ไหมอีกสำนวนบอกว่าแล้วรู้จักชายผู้นี้ไหมมาเป็นภาพแล้วรู้จักชายผู้นี้ไหมถ้าคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินตอบชัดเจนอ๋อนี่คือนบีมุฮัมมัดนบียีนบีน่ะเป็นนบีของฉันเป็นรอซูลของฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับที่พวกฉันที่ฉันน่ะนะได้ทำตามปฏิบัติบนโลกดุนยาไอ้ตอนที่ฉันนั้นมีชีวิตอยู่นี่แหละคนนี้แหละนบีมุฮัมมัดนี่แหละแต่ถ้าคนตอบไม่ได้ล่ะพี่น้องครับมาแล้วตะบองใหญ่คอนอันใหญ่ๆตีหัวตีตัวจนกระทั่งว่ามาลายหายไปหมดแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้กลับมาในรูปเดิมในรูปเดิมอัลลัมบัรซักนี่พี่น้องมีคำถามสามคำถามนบีบอกว่าอัลลัมบัรซักเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของนรกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธก็เป็นได้ทำไมนบีพูดแบบนี้ก็พอเวลาที่ถูกถามไปแล้วตอบไม่ได้ถามว่าพระเจ้าคือใครก็ตอบไม่ได้พี่น้องครับถามว่านบีคือใครตอบไม่ได้ถามว่าศาสนาอะไรก็ตอบไม่ได้อีกอยู่เงี้ยตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ถูกค้อนตีพี่น้องครับพอตีไปแล้วเนี่ยนะเสียงแผดร้อนของคนที่ตีเนี่ยทุกสิ่งอย่างได้ยินทั้งหมดนะถูกตีทุกสิ่งอย่างได้ยินทั้งหมดยกเว้นมนุษย์กับยินพี่น้องเคยเห็นนกที่มันเป็นฝูงที่มันเกาะอยู่บนต้นลั่นทมในกูโบนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมนบีบอกนะชัดเจนนะทุกสิ่งอย่างได้ยินยกเว้นสกอไลนี่ยกเว้นมนุษย์กับยินยินนี่รวมในชัยฏอนด้วยนะเพราะฉะนั้นชัยฏอนไม่ได้แน่กว่าเราหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ยินชัยฏอนมันก็ไม่ได้ยินเพราะชัยฏอนคือหนึ่งจากยินพี่น้องเคยเห็นนกที่มันเกาะอยู่บนต้นไม้ไหมล่ะที่มันเป็นฝูงอะอยู่ดีๆมันบูมใช่ไม่ใช่บิน
ก็ทุกสิ่งอย่างได้ยินทั้งหมดเวลาเสียงที่วิญญาณหรือศพนั้นถูกตีทุกสิ่งอย่างได้ยินทั้งหมดยกเว้นมนุษย์กับยินนกได้ยินไหมได้ยินสรรพสิ่งสิงสารสัตว์ทุกอย่างได้ยินทั้งหมดได้ยินทั้งหมดเพราะฉะนั้นยินมันไม่ได้แน่กว่าเราไม่ได้แน่กว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับนี่คือ3คำถามที่เราจะต้องไปตอบในอาลัมบัตซักบางคนอัลฮัมดุลิลละห์ตอบได้จะตอบได้มันก็ด้วยกับการงานของพวกเราตอบไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการงานของพวกเราแต่ถ้าหากตอบได้ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3คำถามน่ะตอบแล้วนะนบีบอกว่ากุโบตจะกว้างออก70ศอก70ศอกยาวออก70ศอกก็ย้อนกลับไปสู่หะดีษของนบีที่นบีบอกว่าอาลัมบัซซักน่ะคือบางส่วนจากสวรรค์คือบางส่วนจากนรกถ้าตอบได้แล้วก็กุโบตโทษทีอาลัมบัซซักของเขาจะกว้างออก70ศอกยาวออก70ศอกจะมีชีวิตเหมือนกับคืนแรกของการแต่งงานคืนแรกของการแต่งงานภาพของสวรรค์มาแบบสี่มิติเลยนะพี่น้องจะทำให้คนคนนั้นเห็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งเช้าทั้งเย็นได้เห็นมาเป็นสี่มิติรูปรสกลิ่นสีอะไรตาอะไรมาหมดได้เห็นวันนี้แหละคือสวรรค์แต่ไปได้ยังไปไม่ได้ต้องรอวันไหนล่ะรอวันกิยามะห์เหมือนกันถ้าตอบไม่ได้ถ้าเป็นคนชั่ววิญญาณชั่วตอบไม่ได้นรกก็จะมาให้เขาเห็นทั้งเช้าและเย็นทำยามเช้ายามเย็นมาให้เขาเห็นว่านี่แหละคือสถานที่พอวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์มาถึงเองจะต้องไปอยู่ที่นี่จะต้องมาอยู่ที่นี่หันมาหันขวาโอ้นี่คือการละหมาดหันซ้ายนี่คือซะกาตหันหน้านั้นหันหน้าไปทางนี้มีการงานทั้งหมดการงานที่ดีจะมาอยู่กับเราในสภาพของอะไรใครรู้บ้างนะพอหันขวาไปเห็นอ้อนี่เดินมาแล้วถามท่านเป็นใครชายคนนั้นตอบว่ายังไงอ๋อฉันเป็นการงานของเจ้าฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนนู่นและไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มาแล้วมาหน้าตานี่โอ้โหสกปรกมาหน้าตานี่ไม่เป็นมิตรเลยนะมาแบบวะเละเทะอะใครเนี่ยมาทำไมเนี่ยฮะมาทำไมก็มาอยู่เป็นเพื่อนสิอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะอ๋อเป็นความชั่วที่เคยปฏิบัติเอาไว้กุโบตจรัสคนดีคนชั่วบ่าวที่ดีบ่าวที่ชั่วกุโบตรัสทั้งหมดนะครับแต่คนรักกันน่ะเขาจะกอดกันน่ะเขากอดแบบไหนไอ้ตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยแผ่นดินน่ะมันพูดแล้วนะเมื่อไหร่คนนี้จะตายเนี่ยทำไมล่ะอยากจะกอดเขาอยากจะกอดเขาไอ้คนนี้มาถึงแม่เดินปีกนี่กลางอ้าเลยเมื่อไหร่มึงจะตายวะเดี๋ยวกูจะเล่นให้อร่อยเลยนี่ไม่เหมือนกันพอตายไปแล้วพี่น้องครับตอบคำถามได้อะไรได้ภาพสวรรค์มาภาพนรกมาทุกสิ่งอย่างมีให้เห็นการงานที่ดีมาอยู่เป็นเพื่อนกูโบจะกอดรัดเขาเหมือนกับคนที่รักกันเหมือนกับแม่กอดลูกคนดีนะแต่ถ้าคนชั่วล่ะก็อย่างที่ผมบอกอะเมื่อไรมึงจะตายวะเดี๋ยวพี่น้องลองคิดดูละกันสี่โค้งนะอยู่กันแบบเนี้ยสอดเข้ากันแบบเนี้ยนี่คนรักกันเขาทำกันแบบนี้เหรอไม่ใช่นี่มันทำให้เกิดความ
ทรมานอันเนื่องมาจากตอบคำถามในอัลลัมบัรซักไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงในเมื่อคำถามนะนบีนะบอกแล้วนะรู้แล้วนี่ไม่ใช่ไม่รู้เรานะไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะไปจะถูกถามนะไม่ใช่ไม่รู้นะเรารู้แล้วว่าคำถามที่หนึ่งมัรรับบุกะพระเจ้าของเจ้าคือใครคำถามที่สองมัดดีนุกาศาสนาของเจ้านะคือศาสนาอะไรคำถามที่สามล่ะแล้วก็รู้จักไหมล่ะชายคนเนี้ยรู้จักไหมล่ะมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาเป็นใครเนี่ยเรารู้จักทั้งหมดเลยมันคือทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราเชคมูฮัมมัดบินอับดุลวาฮับครั้งหนึ่งเคยถูกถามพี่น้องครับอะไรคือพื้นฐานสามประการที่จำเป็นแก่ทุกคนจะต้องรู้จักอุซูลุสซาลาสะจำเป็นที่จะต้องรู้จักสามฐานอันนี้อะไรอ่ะหนึ่งเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับบอกว่าหนึ่งต้องรู้จักนะเป็นบ่าวนะต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เราต้องทำแบบไหนกับพระองค์อัลลอฮ์เราต้องปฏิบัติแบบไหนกับพระองค์เวลาเราจะขอเราจะขอต่อใครเวลาเราจะเชื่อเราจะเชื่อยังไงมันมีวิธีการเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ข้อแรกในเรื่องหลักเกณฑ์หลักการที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช็คถูกถามต่อไปอีกแล้วข้อ2น่ะมุสลิมต้องเรียนรู้เข้าใจหลักการศาสนาอิสลามด้วยกับหลักฐานเรียนรู้เข้าใจเรื่องของอิสลามด้วยกับหลักฐานแล้วหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานจากอิสลามคืออะไรอ่ะพี่น้อง1กุรอาน2ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรู้จักหลักฐานต้องเรียนศาสนาถ้าไม่เรียนศาสนาเราก็ไม่รู้จักหลักฐานและข้อ3คืออะไรล่ะครับเช็คก็ตอบไปว่าข้อที่3จะต้องรู้จักและศรัทธาต่อท่านนบีและการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนี่คืออุซูลุสซาลาตะพื้นฐาน3ประการที่มุสลิมเราต้องเรียนรู้และปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเอะอะไรก็ได้ไม่งั้นก็ตุนกระเตะกันเพื่อที่จะไปตอบในอัลลัมบัซซักกันบารนาสิแต่ถามว่ามันช่วยอะไรได้ไหมล่ะไม่ได้การงานของพวกเราต่างหากที่จะช่วยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้คำถามมียังมีแล้วเรารู้คำตอบยังที่เราจะต้องตอบรู้แล้วแต่เราจะตอบได้ไหมอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะเหมือนกับการข้ามสะพานซิรอตอนมุสตะกีมอ่ะนบีบอกว่าไงบางคนข้ามเหมือนกับพริบตาเดียวไปถึงนู่นแหละบางคนบอกเหมือนกับฟ้านบีบอกบางคนเหมือนกับฟ้าที่มันพาเปี้ยงนู่นไปถึงนู่นแหละบางคนบอกนบีบอกเหมือนนกบินข้ามไปบางคนเหมือนกับอูฐเดินม้าวิ่งเอาบางคนบอกนบีบอกว่าไงอ่ะข้ามจะถึงอยู่แล้วนะถูกถีบลงเหวนรกอัลลอฮุอักบัรแล้วนบีก็บอกจะได้จะข้ามได้หรือข้ามไม่ได้จะข้ามแบบไหนอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับการงานมันขึ้นอยู่กับการงานพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรานะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ยังรู้จักเราไม่เหมือนพวกกาเฟตนะที่จะต้องมาค้นหาหนุนค้นหาพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พิสูจน์อย่างนั้นอย่างนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้จักอัลลอฮ์เรารู้จักนบียังรู้แล้วเรารู้จักศาสนาของเรายังทีละคุมฮิยาเพราะอะไรละหมาดเพราะอะไรเป็นบัญญัติแบบไหนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแบบไหนอย่างไรเรารู้ยังรู้แล้ววันนี้เราจะทำยังไงให้เราใกล้ชิดกับสิ่งที่นบีบอกสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนะนั่นคืออิสลามมันจะรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดแหละอัลลอฮ์อิสลามอัลลอฮ์ศาสนาและก็รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาพี่น้องครับให้เรายืนหยัดนะใน3ประการนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปตอบคำถามในอัลลัมบัรซักได้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างที่ว่าเราไม่ต้องถูกค้อนตีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องถูกลงโทษเหมือนกับคนที่เขาปฏิเสธจะได้ไม่ต้องไปนี่คือคนที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ชีวิตของพวกเราอยู่ถึงเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์นะอยู่ถึงเดือนรอมฎอนนะครับกลางๆเดือนพฤษภาคมขอดุอาให้พวกเราอยู่ถึงเดือนรอมฎอนไวมากเลยไวมาก
แล้วก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับขอให้พวกเรามีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับผมด้วยบรรดาพี่น้องด้วยเพื่อที่จะเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอนจะได้ทำอามัลอิบาดะห์กันได้ด้วยกับความภาคภูมิใจนะครับแล้วเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะฮ์ตะวะกีนาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.